ใช่ค่ะเนี่ยวันนี้ที่จริงเขานัดคีโมวันที่หนีเลยหนีหนีมาหลายรอบแล้วเลยจำความรู้สึกตรงนั้นเอาไว้นะว่าอ่อนแอที่ว่าเมื่อกี้นี่นะดูที่สองมือเปล่าจะให้ความแข็งแรงขึ้นมาไหมค่ะโอเคเราเช็คตรงนี้ก่อนเนาะเอาหายใจตามปกติครับดูสิสองมือเปล่าจะให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาไหมผมนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นะหายใจยาวเจ็บไหมฮะหลังมือเจ็บแค่นี้พอเนาะมากกว่านี้จะทนไม่ไหวเนาะแค่นี้พยายามจับความรู้สึกไว้นะที่นี่เราเน้นเรื่องความรู้สึกค่อยๆหายใจไปโทษครับปึ๊บคำว่าความรู้สึกด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาช่างตวงวัดทำไม่ได้เลยใช่ค่ะแต่ธรรมชาติเรากำลังแชร์อยู่เวลานี้จะรู้ทันทีนะความเหนื่อยล้าวิทยาศาสตร์ช่างตวงไม่ได้แต่เรารู้สึกเรียวแรงพละกำลังเรากลับคืนมาแน่อย่างเงี้ยมันจะรู้เองครับตรงนี้นี่นะคือจุดบอดทางวิทยาศาสตร์บอดสนิทกันทั้งโลกบอดสนิทศาสตร์ต่อไปเรื่องของจิตศาสตร์นะครับจิตศาสตร์จะมารักษามนุษย์กันและกันนะครับจิตศาสตร์ว่าด้วยเรื่องพลังงานพลังงานที่ว่านี้มีสองคำบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับนี่แน่โยกเล่นๆมันจะเบาทั้งตัวครับโทษครับปุ๊บป๊าปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอย่าลืมหายใจนะคุณโยมแป๊บนี่ผมใช้พลังงานศักดิ์บอกให้ทราบไว้นะในการช่วยเป็นไงโล่งสุดสมันแตนไหมเบาไหมเบาขึ้นค่ะรู้สึกเบานะค่ะแน่ใจค่ะรู้สึกว่าหายใจได้ยาวกว่าเดิมไหมหายใจเข้ายังลึกกว่าเดิมไหมยังไม่ได้สังเกตเนาะยังไม่ได้สังเกตลองดูครับค่ะสังเกตโทษปวดตรงนี้ปวดมากเนาะโทษครับปวดปวดแข็งเยอะแล้วเนี่ยซ้ายทั้งขวาด้วยป่ะโทษทีไม่ค่ะมีซ้ายอย่างเดียวเนาะซ้ายอย่างเดียวถามว่าเจ็บไหมซ้ายตอนนี้ที่บอกคุณคำเนี่ยมันก็ปวดปวดลึกๆเนาะดูสังเกตนะครับมันจะหายปวดนะครับดูนะครับว่าจะหายปวดไหมมือสองข้างผมจะสามารถทำให้หายปวดได้ไหมครับชิครับหายปวดไหม3 2ปึ๊บล่ะว้าวตอบเรื่องปวดก่อนครับหายปวดไหมหายค่ะหายใจนะต่อไปแยกหายใจโล่งนะทีนี้จะได้หายใจยาวขึ้นโทษครับไหวไหมครับตอบพอไหวไหวนะฮะค่อยๆไปด้วยกันเนี่ยค่ะผมปลดปล่อยนะ3 2แป๊กโทษครับ
ถามว่าหายใจได้ยาวขึ้นจริงไหมยาวขึ้นค่ะเมื่อรู้ว่ายาวขึ้นรู้สึกว่าคำว่าอ่อนแออ่อนเพลียกลับมายังครับดีขึ้นค่ะนั่นแหละถ้าจะผมฟังเมื่อกี้เนี่ยคีโมทำลายไปแล้วใช่ค่ะเขาไม่มีทางเลือกแต่เขาบอกว่าแน่นะแล้วเขาก็ไม่ยอมรับอย่างอื่นเช่นหมอแสงตัวเองทำไม่ได้คนอื่นก็ทำได้แล้วก็ไม่ไปยอมรับนี่คือบ้านเมืองเราประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยมันจึงย่ำแย่แล้วหมอเขาก็ไม่ฟังอย่างอื่นเลยครับเห็นไหมจะดึงดันแต่เราใช่ครับแย่ใช่ไหมฮะเดิมแล้วก็แข็งแรงตามปกติแช่เราเจ็บปวดตรงนั้นพอไปเจอเข้าไปคีโมครั้งเดียวอ่อนเลยจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลยผมล่วงยังครับล่วงค่ะล่วงแล้วอ่ะค่ะที่ใส่วิกเห็นไหมเจอครั้งเดียวเองผมล่วงจนต้องใส่หมดเลยฟังให้ดีนะถ้ามันดีจริงมันไม่ทำลายหรอกรู้ทั้งรู้รู้แสนรู้แต่มันก็แกล้งสู้มันไม่รู้เพราะว่าคนเจ็บจริงๆไม่ใช่เขามันเป็นเราน่าคิดนะคำพูดนี้น่าคิดมากเลยใช่ค่ะคนไม่มีปัญญาเนี่ยไม่รู้หรอกครับพี่ว่าคนมีปัญญาย่อมรู้ดีแต่ที่ไปให้เพราะว่าเพื่อนๆรอบข้างเขาต้องการให้ไปเจอลูกยุบแต่ถึงแต่เราก็มารับเต็มๆของเราเองก็เลยไม่ไปละตอนที่มันเริ่มเป็นต่างหากที่เราไม่รู้แต่ต่อไปนี้เราใช้คำว่าป้องกันดีกว่าเนี่ยใครก็ตามในโลกนี้ถ้าพอจะรู้ตัวว่าป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งที่เขาว่าลุงออกสองมือเปล่าผมเชื่อมันในส่วนตัวผมนะว่าช่วยได้98-99%ใช้คำว่าป้องกันนะฟังพยายามฟังผมพูดในคลิปนะ 5-6,000 คลิปเย็นๆ2 ทุ่มก็ผมก็ไลฟ์สดทุกวันพยายามติดตามภาษาผมพูดเดี๋ยวจะรู้ว่าผมคิดและพูดเรื่องอะไรนะครับคนที่คิดและพูดเช่นนั้นมีความสามารถเช่นนี้โอเคไหมตอนนี้มาวัดความสามารถกันแล้วล่ะทั้งหมดก็อย่าเชื่อเอาตัวเองเข้ามาจะนี่มาถึงตรงนี้กว่าจะสุกกว่าทัวจะสุกงามันไม่จะหมดแล้วจ้ะโอเคนะไม่จะหมดไม่จะหมดแล้วยุงจะเบาหายท้องไส้จะดีขึ้นกว่าเยอะครับเคมีมันเข้าไปร่างกายมันสลายยากผมเรียกว่าเป็นพิษหมดนะพวกยาครับกินทาฉีดผมเรียกว่าพิษหมดโล่งกว่าเดิมเยอะแยะไหมค่ะโล่งกว่าเดิมต่อไปหัวจะเบาครับหัวจะเบาหน้าเสียดายเสียโฉมหมดเลยผมเผ่าเนาะค่ะตอนนี้มันเริ่มปวดในกระดูกหมดน่าเห็นไหมค่ะดูสิอาการปวดในกระดูกที่คลายหายไหมเนาะค่ะสองมือเปล่าลุงหงอกนี่มันจะปวดหายปวดจริงไหมเอาละผมช่วยหายใจสู้กันนะอ่อนตามครับหายหมดไหม3-2ว้าวอะไรมัน
จะขนาดนี้ขยับสิโล่งสุดขั้วไหมโล่งขึ้นโล่งสุดขั้วไหมโล่งขึ้นจะเบาเลยผลของจากคำว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจผมเน้นมากความเข้าใจนำมาให้เกิดความรู้สึกโอ้ใครทำบำนาญเดิมกระทรวงไหนครับกทมค่ะกทมนี่เองเป็นครูค่ะเป็นครูกทมเป็นมะเร็งเต้านมเนาะค่ะเจอคีโมมาแล้วค่ะมันจะปวดมากตอนนี้กินยาแก้ปวดไปทุก6ชั่วโมงมันยังไม่ค่อยหายปวดจี๊ดจี๊ดจี๊ดปวดอยากหายปวดจังเลยค่ะอยากตอนนี้ดีไหมหายไหมดีขึ้นค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับปวดจะสัก80เลย 80% ใช่ไหมโอ้อันนี้มันเป็นส่วนผมที่ต้องใช้ตรงนี้หาย 100% โอเคขณะนี้ดีขึ้นใจเชื่อใจเชื่อว่าหาย 100% เหรอแค่นี้ก็เชื่อแล้วเหรอใจเชื่อเขียนดักหน้าไว้ก่อนเลยดักหน้าไว้ก่อนไปแม่นขนาดนั้นเฉยอะไรนะคะไปแม่นขนาดนั้นเฉยแม่นลุงก็เชื่อมั่นไงคะนั่นแน่นะต้องเชื่อมั่นไว้ก่อนต้องแล้วก็ต้องหายนะคะจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับเบอร์อะไร063 063 624 9962 09 99ค่ะ99 9962จะเริ่มนี่มันเป็นเรคคอร์ดนะฮะค่ะเรคคอร์ดอันนี้แม่จะไปทำอะไรแม่ไปทำอะไรเห็นไหมครับต้องการอะไรกับคนรุ่นหลังได้รู้คำว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าหากว่าเวลาผ่านไปเนาะตอนนี้มันหายไปตั้ง 80% ความปวดไม่ใช่ความปวดรู้สึกว่าหน้าหนักค่ะนี่เพียงครั้งเดียวเนาะถ้ามันหายทั้งหมดมันเป็นเรื่องของโอ้โหมหัศจรรย์พันลึกมากเลยเกิดนี่มันเป็นเรคคอร์ดเอาไว้กับคนรุ่นหลังมาศึกษาเรียนรู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงออกมีอยู่ค่ะให้เข้าใจตรงนั้นที่เก็บไว้ก็คือเก็บตัวนี้ไว้ถ้าหากว่าเด็กคนนั้นประสงค์ใส่ก็จะโทรศัพท์ถามเองว่าเรื่องนี้จริงไหมลุงหอกแหกตาหรือเปล่าแม้ว่าเจ้าตัวจะให้คะแนน 100% เองเนาะแต่ครูขอตัดคะแนนหน่อยได้ไหมได้ค่ะนะให้เป็น80นะครับค่ะโอเคนะสมเหตุสมผลหน่อยโอเคจบเนาะเราใช้เวลาไปประมาณสัก15 นาทีอันนั้นเป็นความเชื่อไงคะเหรอที่ร้อยเชื่อที่ละร้อยความเชื่อเป็นที่ละร้อยจริงตามความรู้สึกหายไป80เนาะเรามาสต็อปตรงที่ความจริงตามความรู้สึกที่มีอยู่ย้ำความรู้สึกนะครับทางการแพทย์เขาจะมาคำนึงตรงนี้ไม่มีครับไม่มีในโลกนี้เห็นไหมนั่นคือวิทยาศาสตร์เขาไม่คำนึงถึงความรู้สึกของมนุษย์วิทยาศาสตร์จะเป็นเช่นนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยทำอะไรต่างๆมาเพื่อฆ่ามนุษย์สงครามไงอาวุธไงนั่นแหละครับใครไม่เขาไม่คำนึงถึงความรู้สึกของมนุษย์เราคือมนุษย์เราต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกซึ่งกันและกันนี่นะฮะคือสันติสุขจะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกนะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันเด้อตกลงแค่นี้เนาะครับค่ะขอบคุณมากค่ะ